ห็นใจครับเรื่องต่อไปครับท่านผู้ชมเรายังคงติดตามประเด็นเรื่องของกรณีของดีเจภูมินะครับที่ก่อนหน้านี้มีการโพสต์คลิปวิดีโอจริงๆต้องบอกว่าเป็นคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่มาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งกลายเป็นประเด็นกรณีเข้าไปตกปลาในพื้นที่อุทยานนะครับที่จังหวัดชุมพรอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรภาพนี้ครับท่านผู้ชมฮะก็กลายเป็นประเด็นแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์พอสมควรว่าสามารถเข้าไปตกปลาได้อย่างไรในพื้นที่อนุรักษ์แบบนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับตัวดีเจภูมิเนี่ยก็ไปรับทราบข้อหาแล้วตามความผิดพรบ.อุทยานแห่งชาติแล้วก็ล่าสุดในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ก็จะไปให้ปากคำเพิ่มกับทางตำรวจภูธรปากน้ำชุมพรนะฮะซึ่งตัวดีเจภูมิเองก็ยืนยันนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่รู้ว่าพื้นที่ที่ตัวเองไปถ่ายทำรายการเนี่ยเป็นพื้นที่อุทยานแล้วก็เชื่อว่าตัวคนที่เป็นคนนำทางหรือว่าเป็นมัคคุเทศก์เนี่ยคงไม่ทราบเหมือนกันพอมารู้ทีหลังก็บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็บอกว่าไม่ได้หนักใจเพราะว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญในชีวิตหลังจากนี้นะครับก็ต้องรอบข้อในการที่จะหาสถานที่ถ่ายทำเพิ่มเติมทั้งในและก็ต่างประเทศขอบคุณแฟนๆรายการทุกคนที่ให้กำลังใจก่อนหน้านี้ไปฟังเสียงดีเจภูมิเพิ่มเติมกันหน่อยครับล่าสุดก็คือไปรับฟังข้อกล่าวหาที่สน.ชุมพรนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้าเลยก็เข้าสู่กระบวนการของทางกฎหมายอย่าง 100% แล้วจะมีอันนึงที่เป็นอาญาก็คือถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะก็คือเหมือนกับว่าไปทำการประมงในพื้นที่เขตอุทยานเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นน่ะผมว่าสุดท้ายแล้วคือคนที่ชนะคือท้องทะเลไทยแล้วผมก็ได้บทเรียนเยอะมากๆก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับไม่มีความรู้เลยจริงผมตกปลามาเนี่ย30กว่าปีผมก็จ้างไกด์ทั่วโลกไปนะครับเราก็ไว้วางใจว่าเขาจะพาเราไปที่ที่มีปลาเยอะถ้าเกิดว่าผมทราบว่ามันผิดกฎหมายอะไรยังไงเนี่ยผมคงไม่ได้ถ่ายภาพตัวเองออกมาขอยอมรับผิดทุกอย่างนะครับแล้วผมก็ไม่ได้อยากจะออกมายืนแก้ตัวตรงนี้หรอกผมว่ายิ่งแก้ตัวไปคนก็ยิ่งหมั่นไส้ผมนะก็เลยอยากบอกว่าขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้าใจและสำหรับใครที่อาจจะไม่เคยได้ดูรายการเนี่ยก็ลองฝากดูหน่อยก็ได้ครับอาจจะทราบว่าเจตนาของการทำรายการของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงจริงๆแล้วตัวดีเจภูมิเนี่ยก็ทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการตกปลามาพอสมควรแล้วนะครับซึ่งบอกว่ายังเหลือที่จะต้องถ่ายทำในพื้นที่ในไทยเนี่ยอีกประมาณสัก2เทปก็กำลังจะให้ผู้เชี่ยวชาญไปช่วยดูนะครับว่าจุดที่เข้าไปถ่ายเนี่ยเป็นพื้นที่อนุรักษ์เป็นพื้นที่อุทยานหรือไม่เพื่อไม่ให้เกิดความผิดซ้ำขึ้นมาอีกนะครับก็เหลืออีก2เทปที่ต้องถ่ายทำในไทยส่วนเทปอื่นๆก็อาจจะต้องย้ายไปถ่ายนอกประเทศบ้างนะฮะค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญครับนะคะจะได้ไม่เป็นตัวอย่างให้คนอื่นทำอีกนั่นเองนะคะ